ันนี้คลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะดูหน้าพาทัวร์พามาทัวร์คลิป2วัดบ้านเพชรนะอันนี้ถ้าใครดูคลิปนี้คนนี้คือลูกชายของดูหน้าเองค่ะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิก็เลยมาทัวร์นี่เห็นไหมมันอย่างนี้มันจะสวยกว่าเนาะเนี่ยนู่นเดี๋ยวเราเดินรอบเลยเดี๋ยวเราจะเดินรอบเราจะเดินรอบวัดเอาไปจอมันก่อนกินก่อนตรงไหนตรงนี้ฉันยังไม่เคยเดินมาเลยเนาะจอมันฉันเดินมาตรงใกล้สระยากกว่าฉันตกสระตกสระน่ะขึ้นได้ไหมลึกลึกดวงตาตัดหญ้ากลางบ่อลึกไปจอมันก่อนกินก่อนเนาะไหนอะตรงนี้เลยที่นั่งศาลาตรงนั้นก็มีนี่เหรอหูจนมันหักอ่ะมันใหญ่จนมันหักเนาะเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมคือคนมาทำความสะอาดทำไงเอ้ยฉันก็อยากรู้มันเขาจะไม่เกิดดีกว่าเขาสร้างก่อนทั้งเกิดอีกแล้วทำไมไม่เห็นมีรอยอะไรรอยอะไรไม่ดูผีนักอึดูปูนักอึมันมีรอยแล้วคราบดำๆอ๋อนี่เขาปูนมันมั้งมันไม่มีคราบไอไม่มีพวกคราบตะไคร้เออมันมีคราบไปนั่นตกที่มันเขียวอืมนั่นน่ะจะเดินเที่ยวจะมาให้อาหารปลาอุ้ยนี่ไอ้ดอกเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมมันมีลูกแล้วใช่ไหมนี่เออลูกมันเอาทำอะไรได้ไม่รู้ว่าใครเอาประทัดใส่ตรงเมื่อลูกมันเต็มต้นเลยที่มันแปะนะประทัดเขาเรียกประทัดบริเวณตรงนี้สวยตรงนี้สวยมากเลยอะไรเนี่ยไม่ไปดีกว่าเป็นทางเข้าประตูทางเข้าทางนู้นก็ไม่รู้อ่ะที่ไม่เคยเห็นนะต้องโผล่ตรงไหนทำอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ถ่ายไปทางนี้ให้อย่าเพิ่งเดินสิลูกบรรยากาศดีมากมาเดินมายังไม่ได้ตัดลงล่างนี้เลยเนาะยังไม่ได้ตัดลงล่างนี้เลยถ้าใครกล้านะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายวิดีโอถึงตรงนู้นแล้วเรากลับมาใหม่เนาะเดี๋ยวเรากลับมาเฮ้ยต้นมะพร้าวเดี๋ยวเราเก็บไม้อันนี้เป็นโบสถ์ใหม่แล้วลูกสร้างใหม่ส
สร้างใหม่แล้วที่เหมือนว่าสร้างเดียวว่าเขามีหนึ่งอันนี้เลยลงไปอ่านแล้วก็เพิ่งเห็นไอ้อันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่แต่อันนี้มันเป็นอันเก่าเขาก็สร้างใหม่เนาะเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนเนาะเนี่ยให้โบดดูโบดกลางน้ำค่ะแชมป์ยื่นเดี๋ยวแม่จะคลิปนี้แค่นี้ก่อนให้แชมป์บอกสวัสดีครับนะคลิปนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับน้องแชมป์ขอลาก่อนนะเดี๋ยวติดคลิปใหม่สวัสดีครับ